หายกันไปนานทีเดียวนะคะหลายๆท่านทราบดีนะคะว่าพิมเป็นแม่บ้านถุงพลาสติกเป็นแม่บ้านที่ไม่ทำกับข้าวมาเพราะว่าพิมอยู่ในคอนโดเล็กๆนะคะมีแค่ตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องทำกาแฟเท่านี้เองนะคะที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักๆแล้วก็เครื่องกรองน้ำอีกเครื่องนึงนะคะโดยที่อาหารหลายๆอย่างพิมนะคะพิมพยายามที่จะเตรียมอย่างง่ายและเร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้นะคะเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีวันที่แบบสโลว์ถูกไหมสามารถที่จะทำนู่นทำนี่ใช้เวลาตอนเช้าเตรียม15-20นาทีครึ่งชั่วโมงได้ก่อนที่จะเริ่มรับประทานนะคะแต่มันก็มีแหละวันที่แบบรีบสุดๆคือแบบว่าจะต้องพุ่งออกนอกประตูแล้วนะคะแต่ว่ามื้อเช้าเป็นมื้อที่พิมขาดไม่ได้จริงๆถ้าเกิดว่าขาดมื้อเช้านี่คือไปต่อไม่ได้ออกนอกประตูบ้านไม่ได้มันเหมือนมันจะตายไม่มีแรงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นสำหรับใครที่ข้ามมื้อเช้ากันเป็นประจำนะคะพิมแนะนำว่าคุณควรจะทานอาหารมื้อเช้านะเพราะเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของวันจริงๆนะคะทั้งช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีแรงนะคะที่จะไปนู่นไปนี่ทำกิจกรรมต่างๆในช่วงเช้าของวันนะคะรวมไปถึงคุณต้องเข้าใจว่าคำว่าอาหารเช้าภาษาอังกฤษเขาเรียก breakfast เนี่ยมันมาจากคำว่า break fast นะคะมันจาก2คำที่ผสมรวมกันหมายถึงว่าการกินเพื่อจะหยุดช่วงแห่งการหยุดรับประทานนะคะ break fast ใครที่เข้าใจว่า fast หมายถึงว่าแบบอดอาหารช่วงอดอาหารในช่วงค่ำคืนนะคะเรียกว่าเราร่างกายเราเนี่ยใช้พลังงานในยามค่ำคืนในการเสริมสร้างนะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนสึกหรอต่างๆเพราะฉะนั้นตอนเช้าเราตื่นมาเนี่ยก่อนอื่นอย่างแรกเลยเนี่ยร่างกายเราต้องการอาหารเข้าไปเพื่อจะทำให้ร่างกายเรามีแรงในการที่จะไปต่อได้เองนะคะตัวพิมเองเนี่ยแม้กระทั่งกาแฟคุณสามีนะคะพิมก็ยังใช้เป็นประเภทที่เป็นพ็อตแบบนี้เลยนะคะเพื่อความง่ายดายนะคะ30วินาทีกดเครื่องปุ๊บเสร็จออกมาเลยนะคะในวันที่ไม่มีเวลาที่จะมานั่งทำอาหารเนี่ยพิมบอกเลยแม้กระทั่งอุ่นโจ๊กนะคะที่เป็นอาหารที่พิมโปรดปรานมากสุดก็ไม่มีเช่นกันนะคะเพราะต้องใช้เวลาเกือบ10นาทีแต่ว่าสิ่งที่มีก็คือจะเป็นพวกอาหารแบบนี้ค่ะที่เป็นอาหารซองอาหารที่แบบทำมาเสร็จแล้วแค่ใส่น้ำร้อนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็กินได้ทั้งที่พิมเองก็ไม่ได้มีกาต้มน้ำร้อนในบ้านนะคะแต่พิมก็มีวิธีที่จะทำของพิมค่ะง่ายๆคือเอาน้ำเข้าไมโครเวฟก่อนแล้วก็ออกมาคนทีหลังนะคะโดยที่ถามบอกทำไมถึงเลือกที่จะกินยี่ห้อนี้จริงๆแล้วมีหลายยี่ห้อมากนะคะที่อยู่ในตลาดก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่ายี่ห้อนี้มีความแตกต่างตรงที่มีส่วนผสมพรีไบโอติกนะคะยี่ห้อนี้ชื่อว่ายี่ห้อ Lady Anna ค่ะให้เห็นนิดนึงนะเลดี้แอนนาปะดาแบบนี้นะคะเขามีทั้งหมด4รสนะคะมีรสไก่รสเห็ดรสผักแล้วก็มีรสข้าวโพดนะคะคือเป็นซุปข้าวโพดนั่นเองนะคะที่พิมชอบนี้คือเขาบอกว่าเขามีพรีไบโอติกด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมที่พิมไม่เห็นในยี่ห้ออื่นนะคะมีส่วนผสมของไฟเบอร์วิตามิน B1 B2 B3 แคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กด้วยนะคะที่สำคัญเขาบอกว่าเขาไม่มีส่วนผสมของทรานส์แฟตตี้แอซิดนะคะหรือไขมันทรานส์นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นไขมันตัวที่ไปอุดตันหลอดเลือดหัวใจของเราเนี่ยนะคะแบบกินเสร็จแล้วจุกอกอาการแบบนั้นแหละค่ะกำลังแล้วนะคะจะจุกอกตายนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสารปรุงรสนะคะหรือ MSG นะคะแล้วก็ไม่มีสารเขาเรียกว่าป้องกันบูดนั่นเองนะคะ preservative เพราะนั้นเนี่ยในตรงด้านหลังของกล่องเนี่ยนะคะเขาจะระบุชัดเจนนะคะว่าผลิตเมื่อไหร่แล้วก็ควรบริโภคก่อนเมื่อไหร่โดยที่ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีอายุ shelf life นะคะคือ1ปีเท่านั้นเพราะนั้นคุณเชื่อถือได้ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอประเภทที่แบบว่าผลิตออกมาแล้วสามารถวางอยู่บนเชลได้5ปีนี้ต้องบอกว่าน่ากลัวนิดนึงนะคะน่ากลัวนิดนึงสำหรับความพิเศษของยี่ห้อนี้เนี่ยคือบอกว่าแน่นอนค่ะเขามีพรีไบโอติกเป็นแหล่งของไฟเบอร์นะคะก็มีส่วนผสมไฟเบอร์ด้วยมีวิตามิน B1 B2 B3 มีแคลเซียมไอออนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีเจ้าตัวอย.ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะจากที่ผมทราบมาเนี่ยผลิตภัณฑ์ของ Lady Anna เนี่ยเขาทำมาเพื่อส่งออกด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องคุณภาพระดับหนึ่งนะคะสำหรับสิ่งที่เป็นไฮไลท์มากๆพิมชอบคือว่าเจ้าตัวแคลอรี่นี่แหละค่ะเพราะว่าแคลอรี่ของนี้นะพิมเอา4รุ่น4รสนะคะมาวางเรียงเลยแคลอรี่เธอมีเท่าไหร่นะคะทุกรุ่นมีแคลอรี่ต่ำกว่า100คือ100หรือต่ำกว่านะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรสไก่รสเห็ดรสผักเนี่ยจะอยู่ที่100แคลอรี่ต่อเซอร์วิ่งนะคะหรือต่อซองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรสข้าวโพดนะคะจะมีแค่80แคลอรี่เท่านั้นเองนะคะสุดยอดมากแล้วก็ที่สำคัญสำหรับคนที่ท่านที่เป็นมุสลิมนะคะก็ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านฮาลาลมาแล้วด้วยนะคะเพราะนั้นสามารถทานได้เช่นกันนะคะถามบอกว่าใครที่เหมาะที่จะทานผลิตภัณฑ์ของ Lady Anna หรือว่าพวกอาหารแบบนี้นะคะพิมคิดว่าทานได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะคะผู้สูงอายุหรือว่าเป็นคนไข้ก็สามารถที่จะทานได้นะคะ
พียงแต่ว่าเลือกทานนิดนึงถ้าเกิดคุณทานแบบนี้เนี่ยเป็นประจำทีแนะนำว่าให้หาพวกผักนะคะหรือว่าธัญพืชต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเดือยง่าอะไรอย่างนี้นะคะมาใส่ผสมด้วยแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์เพิ่มเติมอย่างในกรณีของพิมพ์เนี่ยพิมพ์ชอบที่จะมีขนมปังเพิ่มอีกแผ่นนึงมีแครกเกอร์หรือว่าใส่ไข่ลวกลงไปนะคะทำไข่ต้มวางข้างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้ทานได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในคอนโดเราไม่มีอะไรมากมายถูกไหมถ้าเกิดเราแบบมีพวกแค่แบบไข่ต้มมีอะไรมีแครกเกอร์มีขนมปังอะไรอย่างนี้มาเพิ่มเนี่ยค่ะก็ทำให้ชูรสขึ้นไปละเอาละพูดมาถึงตรงนี้นะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราทำกันยังไงจะไม่มีการต้มน้ำก็ไม่เป็นไรนะคะพิมใช้วิธีเทน้ำที่เป็นน้ำกรองแล้วเนี่ยนะคะใส่ในชามซุปของพิมนะคะประมาณ200 ml นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในไมโครเวฟได้เลยค่ะใช้เวลาแค่ประมาณ2นาทีนะคะที่ตั้งเวลาทั้งหมด2นาทีเพื่อให้น้ำเนี่ยร้อนเพียงพอที่จะเอามาใส่เจ้าซุปค่ะมีควันขึ้นแล้วนะคะมันได้น้ำที่ร้อนแล้วนะคะพิมใช้ซุป1ซองนะคะโดยที่ด้านหลังเขาจะระบุชัดเจนนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นรสอะไรนะคะรสที่พิมเลือกมาทานในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นรสผักนั่นเองนะคะ vegetable นะคะชัดไหมvegetable นะคะเพราะว่าซองเขาเนี่ยจะเหมือนกันหมดนะคะแต่จะใช้วิธีระบุอย่างนี้ด้านหลังใน1กล่องเนี่ยมีทั้งหมด4ซองด้วยกันนะคะซองละ22กรัมนะคะราคาขายแค่42บาทเองอะแต่ต้องบอกว่าบางวันนะพิมพ์เองซองเดียวไม่พอพิมพ์กิน2ซองนะคะก็ใช้วิธีนี้ค่ะเทลงไปมันก็เริ่มคนได้เลยค่ะนะคะแป๊บเดียวก็จะแตกตัวนะคะเนื่องจากว่าละลายง่ายนะคะน้ำที่พิมพ์ใช้เนี่ยใช้ประมาณ200 ml นะคะแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะเหมือนทำกับข้าวอื่นๆนั่นแหละค่ะถ้าเกิดคุณชอบให้มันหนึบหนึบหน่อยนะคะมีความเข้มข้นมากคุณก็ลดปริมาณน้ำลงอาจจะเหลือสัก120หรือ150 ml นะคะหรือถ้าเกิดชอบกินซุปใสนะคะก็อาจจะเพิ่มปริมาณน้ำเป็น250หรือ300 ml ก็ได้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณฟังพิมพูดจากตอนแรกอาจจะงงเอ๊ะไอ้เจ้าพรีไบโอติกที่พิมเครซี่นักหนาว่าทำไมถึงได้อยากจะกินยี่ห้อนี้เพราะมีพรีไบโอติกต้องบอกว่าพรีไบโอติกเนี่ยคือส่วนของอาหารนะคะที่ไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารมีผลทำให้กระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียบางชนิดในลำไส้ใหญ่นะคะเขาบอกว่าพรีไบโอติกเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนสายสั้นๆซึ่งเป็นอาหารให้แก่จุลินทรีย์นะคะพรีไบโอติกนะคะก็ได้แก่อินูลินฟลูโตสโอลิโกแซคคารายนะคะอะไรต่างๆซึ่งอินูลินเนี่ยนะคะก็เป็นสารที่มีอยู่ในซุปของเนดี้แอนนาเช่นกันค่ะทำให้เราได้เจ้าตัวพรีไบโอติกเนี่ยเข้าไปด้วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีว่างั้นเถอะนะคะสำหรับคนที่แบบอยากจะทานอาหารที่แบบว่าเป็นอาหารสดๆนะคะที่มีพรีไบโอติกนะคะก็เช่นพวกหัวหอมกล้วยอาร์ติโชกหน่อไม้ฝรั่งเป็นต้นนะคะสามารถเอาพวกนั้นเนี่ยมาเติมได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยซุปของพิมนะคะพิมก็จะทานคู่กันกับขนมปังนะคะเห็นไหมว่าแตกตัวอย่างง่ายดายนะคะแบบว่าไม่ได้จับตัวเป็นก้อนสำหรับถ้าเกิดเป็นรุ่นที่เป็นรสผักเนี่ยนะคะก็จะมีเห็นไหมเนื้อผักผสมเข้ามาด้วยนะคะถ้าเป็นข้าวโพดนะคุณจะเห็นเลยว่าเป็นแบบเป็นข้าวโพดเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้เลยนะคะเหมือนกับที่เขาเห็นในรูปตรงนี้นะคะสำหรับสถานที่หาซื้อนะคะเดี๋ยวพิมจะใส่ไว้ให้ในอินโฟบ็อกซ์ด้านล่างนะคะเพราะนั้นคุณสามารถจะลองเช็คดูในอินโฟบ็อกซ์ด้านล่างได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะสำหรับคุณที่ยังไม่ได้ทานข้าวแล้วพิมคิดว่าพอคุณเห็นวิดีโอนี้คุณอาจจะเริ่มมีอาการหิวบ้างเพราะว่าต้องบอกว่ากลิ่นนะคะหอมขึ้นมาทีเดียวนะคะสำหรับผู้หญิงที่อยู่ในคอนโดบางทีอาหารไม่ค่อยจะมีแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็เรียกว่าไวๆนะคะได้กินอย่างรวดเร็วนะคะจัดให้คุณสามีได้แล้วก็จัดให้ตัวเองได้ในเวลาเดียวกันค่ะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่ตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะฟิวขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบาย